How are you? สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวนฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือนักเรียนชั้นป.2นั่นเองนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูเจนมีเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วมาให้เด็กๆได้ทบทวนกันค่ะไปดูกันเลยสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำ adjective บวกด้วย noun นะคะคำ adjective บวกด้วย noun นะคะหมายถึงอะไรคำ adjective หมายถึงคำคุณศัพท์นะคะ noun ก็คือคำนามนะคะคำ adjective บวกด้วย noun ก็คือคำคุณศัพท์นะคะตามด้วยคำนามนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาไทยกันนะคะลูกคำว่าตัวอย่างภาษาอังกฤษคือคำว่า example example นะคะมาดูค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรเด็กอ่านออกไหมคะ thin อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่า tin ใช่ไหมคะ cat อ่านว่าอะไรอ่านว่า cat นะคะเป็นคำว่า tin cat นะคะคำว่า tinแปลว่าผอมเป็นคำอะไรลูกเป็นคำ adjective ใช่ไหมคะคำว่า cat แปลว่าแมวนะคะเป็นคำนามนะคะอันนี้คือ adjective บวกด้วยคำนามนะคะ tin cat หมายถึงอะไรหมายถึงแมวตัวผอมนั่นเองค่ะถัดมาตัวอย่างที่2ของชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า big elephantนะคะ big big คำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าใหญ่อันนี้เป็นคำอะไรคะเป็นคำ adjective นะคะส่วนคำว่า elephant แปลว่าอะไรคะแปลว่าช้างใช่ไหมคะเป็นคำนามนะคะสำหรับ big elephant นั้นหมายถึงอะไรลูกหมายถึงช้างตัวใหญ่นั่นเองค่ะถัดมาตัวอย่างที่3นะคะคือคำว่าอะไรคือคำว่า small lad นะคะคำว่า small s m a l l small คำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเล็กใช่ไหมคะsmall เป็นคำ adjective นะคะคำว่า lad r a t lad หนูเนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะลูก small lad แปลว่าอะไร small แปลว่าเล็กคำว่า lad แปลว่าหนู small lad ก็แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าหนูตัวเล็กนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้หนังสือที่เราใช้เรียนนะคะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 2นะคะหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.2นั่นเองเด็กๆเปิดไปที่หน้า34เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของ adjective แล้วบวกด้วย noun นะคะหรือเป็นคำ adjective ที่ตามด้วยคำนามนั่นเองนะคะชั่วโมงที่แล้วเรามาฝึกแปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมลูกชั่วโมงนี้เราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะไปดูกันเลยขึ้นคำว่า example มาให้นะคะ example นะคะอย่างที่บอกไปแล้วคำว่า example แปลว่าอะไรคะเด็กๆคำว่า example แปลว่าตัวอย่างใช่ไหมคะลูกวันนี้เราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาดูเลยค่ะให้เป็นคำภาษาไทยมานะคะเพราะว่าเราจะฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันสิคะอ่านว่าอะไรลูกแมวตัวอ้วนใช่ไหมคะทีนี้เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเราจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนเราจะเอาคำ adjective ขึ้นมาก่อนนะคะคำ adjective คือตัวไหนลูกคือคำว่าอะไรคะคือคำว่าอ้วนนะคะคำ adjective คือคำว่าอ้วนอ้วนภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า fat ใช่ไหมคะแล้วตามด้วยคำนามก็คือคำว่าแมวทีนี้เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเราเอาคำอะไรขึ้นมาก่อนคะคำว่า fat ขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะแมวตัวอ้วนก็จะได้คำว่า fat cat นะคะแมวตัวอ้วนเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า fat cat ค่ะ
ถัดมาค่ะตัวอย่างที่สองครูเจนให้ภาษาไทยมาคือคำว่าอะไรคือคำว่าสุนัขตัวผอมใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนเราจะเอาคำ adjective ขึ้นมาก่อนนะคะคำ adjective ในที่นี้คือคำว่าผอมนะคะลูกแล้วตามด้วยคำว่าสุนัขนะคะสุนัขเป็นคำนามนะคะ adjective คำว่าผอมคือคำว่าอะไรคะเด็กๆใครทราบบ้างคือคำว่าทินใช่ไหมคะแล้วคำว่าสุนัขคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า dog ใช่ไหมคะสุนัขตัวผอมจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเขียนได้ว่า tin dog นะคะ tin dog ค่ะสุนัขตัวผอมเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำว่า tin dog ค่ะถัดมาตัวอย่างที่3นะคะครูเจนให้ภาษาไทยมาคือคำว่าอะไรคือคำว่าบ้านใหม่นะคะทีนี้เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเราจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนลูกเอาคำว่าใหม่ขึ้นมาก่อนนะคะคำว่าใหม่เป็นคำ adjective นะคะลูกภาษาอังกฤษคำว่าใหม่คือคำว่าอะไรคะคือคำว่า new ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราตามด้วยคำว่าบ้านบ้านเป็นคำนามหรือ noun ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะทีนี้บ้านใหม่เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะได้คำว่า new houseนะคะบ้านใหม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า new house นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกคำแบบฝึกหัดกันค่ะครูเจนให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่าคำว่าอะไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะลูกอ่านว่าดอกไม้สวยใช่ไหมคะทีนี้เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเราจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนนะคะคำไหนเป็นคำ adjective ระหว่างคำว่าดอกไม้กับคำว่าสวยนะคะคำ adjective นะคะก็คือคำว่าสวยสวยภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า beautiful ใช่ไหมคะทีนี้ตามด้วยคำนามคำนามก็คือคำว่าดอกไม้นะคะคำว่าดอกไม้ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะลูกคือคำว่า flowerนะคะทีนี้ดอกไม้สวยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะได้คำว่า beautiful flower นะคะดอกไม้สวยเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า beautiful flower นั่นเองค่ะจากนั้นวันนี้เราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 2นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.2นะคะเปิดไปที่หน้า34นะคะแต่ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันในวันนี้นะคะครูเจนจะพาเด็กๆไปเฉลยการบ้านในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนค่ะไปดูกันเลยสำหรับการบ้านในชั่วโมงที่แล้วนะคะอยู่ที่หน้า33แปลเป็นภาษาไทยนะคะการบ้านคือตั้งแต่ข้อไหนถึงข้อไหนลูกคือตั้งแต่ข้อ10ไปจนถึงข้อ15ใช่ไหมคะทีนี้เรามาทบทวนข้อ8กับข้อ9กันก่อนนะคะข้อ8คือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่า cheap house นะคะคำว่า cheap คำนี้แปลว่าถูกคำว่า house แปลว่าบ้าน cheap house ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่าบ้านราคาถูกนะคะถัดมาข้อที่9ค่ะคือคำว่าอะไรคือคำว่า fat dog นะคะคำว่า fat แปลว่าอะไรแปลว่าอ้วนใช่ไหมคะคำว่า dog แปลว่าสุนัขใช่ไหมคะ fat dog ก็แปลว่าสุนัขตัวอ้วนใช่ไหมคะลูกอันนี้ของชั่วโมงที่แล้วเราเฉลยไปแล้วทีนี้เรามาดูข้อ10ถึงข้อ15ที่เราทำเป็นการบ้านกันนะคะข้อ10อ่านว่าอะไรลูกOLD นะคะอ่านว่า own box ใช่ไหมคะ own box คำว่า own แปลว่าเก่าหรือแปลว่าแก่ทีนี้อันนี้เราเลือกใช้คำว่าเก่านะคะ own ก็คือคำว่าเก่าคำว่า box แปลว่าอะไรคะ box แปลว่ากล่อง own box ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่ากล่องเก่านั่นเองค่ะถัดมาข้อที่11ค่ะคือคำว่าอะไรคือคำว่า ugly toad นะคะคำว่า ugly แปลว่าอะไรแปลว่าน่าเกลียดคำว่า toad แปลว่าคางคกนะคะ ugly toad จะแปลว่าอะไรคะแปลว่าคางคกน่าเกลียดนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่12ค่ะคือคำว่าอะไร
คือคำว่า sad boy นะคะ sad sad คำนี้แปลว่าเศร้าใจใช่ไหมคะลูก boy boy คำนี้แปลว่าเด็กผู้ชายนะคะ sad boy จะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเด็กผู้ชายเศร้าใจนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่13นะคะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า happy girl นะคะคำว่า happy แปลว่ามีความสุขคำว่า girl แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะ happy girl ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเด็กผู้หญิงมีความสุขนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่14นะคะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า beautiful flower นะคะคำว่า beautiful แปลว่าอะไรลูกแปลว่าสวยใช่ไหมคะคำว่า flower แปลว่าดอกไม้ beautiful flower ก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าดอกไม้สวยนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่15สุดท้ายนะคะเป็นคำว่า diligent student นะคะคำว่า diligent คำนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าขยันใช่ไหมคะคำว่า student แปลว่านักเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น diligent student ก็แปลว่าอะไรลูกแปลว่านักเรียนขยันนั่นเองค่ะทำถูกกันบ้างไหมเอ่ยจากนั้นนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะอยู่ที่หน้า34ค่ะคำสั่งบอกว่า translate into English นะคะก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มข้อ1กันเลยนะคะข้อ1เขาเฉลยให้แล้วนะคะให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่าแมวอ้วนนะคะจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะคำว่าอ้วนภาษาอังกฤษคือคำว่า fatแมวก็คือคำว่า cat นะคะแมวอ้วนเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า fat cat ค่ะถัดมาข้อที่2ค่ะโจทย์ภาษาไทยคือคำว่าอะไรคือคำว่าสุนัขตัวผอมใช่ไหมคะลูกเวลาเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราเอาคำว่าผอมมาก่อนนะคะผอมภาษาอังกฤษคือคำว่า thin แล้วตามด้วยคำว่าสุนัขคำว่าสุนัขภาษาอังกฤษคือคำว่า dog นะคะสุนัขตัวผอมเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าtin dog นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3นะคะภาษาไทยให้โจทย์มาว่าช้างตัวใหญ่นะคะเราเอาอะไรขึ้นมาก่อนเราเอาคำว่าใหญ่ขึ้นมาก่อนคำว่าใหญ่ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า big นะคะเป็นคำ adjective แล้วตามด้วยคำว่าช้างคำว่าช้างภาษาอังกฤษคือคำว่า elephant นะคะช้างตัวใหญ่เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าBig Elephant นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4นะคะโจทย์ให้มาว่าน้ำร้อนนะคะเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเอาคำว่าร้อนขึ้นมาก่อนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษคือคำว่า hot นะคะเป็นคำ adjective นะคะจากนั้นตามด้วยคำว่าน้ำน้ำภาษาอังกฤษคือคำว่า water นะคะน้ำร้อนเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า hot water นะคะถัดมาข้อที่5ค่ะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าหนังสือเก่านะคะเราจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนเอาคำว่าเก่าขึ้นมาก่อนนะคะคำว่าเก่าภาษาอังกฤษคือคำว่า old นะคะเป็นคำ adjective แล้วตามด้วยคำว่าหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า book ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นหนังสือเก่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า old book นะคะถัดมาข้อที่6ค่ะนะคะให้ภาษาไทยมาคือคำว่าบ้านใหม่ทีนี้เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเอาอะไรขึ้นมาก่อนลูกเอาคำว่าใหม่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะคำว่าใหม่ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า new ใช่ไหมคะเป็น adjective แล้วตามด้วยคำนามคำว่านามคำนามนะคะลูกคือบ้านนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำ noun นั่นเองนะคะทีนี้บ้านใหม่เราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรคะเอาคำอะไรขึ้นมาก่อนเอาคำว่าใหม่ใหม่ภาษาอังกฤษคือคำว่า new นะคะบ้านคือคำว่า house นะคะบ้านใหม่ภาษาอังกฤษได้คำว่า new house นั่นเองค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดต่อกันเลยที่หน้า34นะคะเริ่มข้อ7ค่ะข้อ7คือคำว่าอะไรข้อ7คือคำว่านกตัวเล็กนะคะเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรคะเอาคำว่าเล็กขึ้นมาก่อนคำว่าเล็กคือคำว่าอะไรคือคำว่า small นะคะในภาษาอังกฤษแล้วคำว่านกคือคำว่า bird นะคะนกตัวเล็กเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า small bird นะคะ
ถัดมาข้อที่8นะคะคือคำว่าผมยาวนะคะเราเอาคำ adjective ขึ้นมาก่อนคำ adjective คือคำว่ายาวนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า long นะคะส่วนคำว่าผมคือคำว่า hair ใช่ไหมคะลูก hair hair ผมนะคะผมยาวเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า long hair นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่9นะคะเป็นคำว่าหนังสือดีนะคะคำ adjective คือคำว่าดีค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่า good นะคะหนังสือภาษาอังกฤษคือคำว่า book นะคะหนังสือเป็น noun หรือคำนามนะคะทีนี้หนังสือดีเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะได้คำว่า good book นั่นเองค่ะทีนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูเจนให้การบ้านด้วยนะคะการบ้านของเราคือตั้งแต่หน้าตั้งแต่ข้อ10นะคะถึงข้อ15นะคะอันนี้ฝากให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของคำ adjective บวกด้วย noun หรือคำ adjective ที่ตามด้วยคำนามสำหรับวันนี้เรามาฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเขาให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่าหนังสือดีเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเราก็เขียนได้ว่า good book ใช่ไหมคะลูกหรือสุนัขตัวอ้วนเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรได้คำว่าอะไรคะได้คำว่า fat dog แบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้มีการบ้านด้วยนะคะในหน้า34ตั้งแต่ข้อ10จนถึงข้อ15ยังไงเด็กๆอย่าลืมไปทำกันนะคะลูกสำหรับวันนี้ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ thank you bye